สวัสดีครับชื่อวัชรนนท์ศิลป์วราวัฒน์นะครับส่วนตัวก็เป็นคนที่สนใจภาพแลนด์สเคปโดยเฉพาะแลนด์สเคปชนบทนะครับผลงานที่ผ่านๆมาก็จะเกี่ยวข้องกับsubject landscape ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโดยความสนใจนี้เริ่มต้นมาจากการที่เรามีความสงสัยว่าทำไมภาพทิวทัศน์ชนบทเนี่ยถึงทรงพลังกับเรานักทั้งที่เราก็เติบโตในเมืองคือผมเป็นคนต่างจังหวัดก็จริงแต่ก็เป็นคนต่างจังหวัดในเขตเมืองไม่เคยได้สัมพันธ์อะไรกับทุ่งนาเลยคือโตในตึกแถวนั่นแหละแต่เราก็สงสัยว่าทำไมเวลาที่เราได้เห็นภาพทิวทัศน์ชนบทเนี่ยมันถึงรู้สึกคุ้นเคยราวกับว่าเราเคยมีประสบการณ์ไปวิ่งเล่นอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นความสนใจตรงนี้ก็ได้ทำให้เราได้นำเอาประเด็นเนี้ยมาทำผลงานศิลปะซึ่งก็จะต่อเนื่องมาถึงโครงการที่ได้นำเสนอใน Early Year ในปีนี้ครับผลงานที่ได้นำเสนอใน Early Year Project ในครั้งนี้เนี่ยมีชื่อว่าธรณีนี่นี้เป็นพยานซึ่งก็เป็นผลงานวิดีโออินสตอลเลชันที่จะประกอบไปด้วยเอสเซฟิล์มจำนวน2จอโดยผมได้นำเรื่องเล่าขนาดใหญ่และเรื่องเล่าขนาดเล็กในสังคมไทยเนี่ยมาร้อยเรียงเป็นเรื่องเล่าเรื่องใหม่ของผมที่จะเล่าผ่านภาพวิวทิวทัศน์เป็นตัวแสดงหลักประกอบกับตัวแบ็คดรอปที่จะแคปเจอร์มาจากวิดีโอเพื่อขับเน้นความเป็นภาพพื้นหลังของ subject landscape แล้วก็ยังมีจิตรกรรมทิวทัศน์สีน้ำมันบนผ้าใบซึ่งผมคิดว่าการที่เราจะเข้าใจว่าภาพวิวทิวทัศน์มันทำงานกับเราอย่างไรนั้นเนี่ยกระบวนการทางจิตรกรรมมีความสำคัญในการที่จะช่วยเราเข้าใจตรงนี้เหมือนกับว่ามันทำให้เราเข้าใจว่าไอ้ระยะห่างระหว่างภาพทิวทัศน์ที่เกิดขึ้นในหัวของเราเนี่ยกับโลกกายภาพภายนอกที่เราเข้าไปมีประสบการณ์ด้วยเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างไร